ช่วงก่อนที่ Poppy Playtime Chapter ที่2จะปล่อยมาให้เล่นกันนะครับในเกม Friday Night Funkin' เคยมีม็อดของ Mummy Long Legs มาให้เล่นกันแล้วรอบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับในคลิปนี้ในม็อดตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจากเจ้าของคนเดียวกันนะครับในม็อดตัวนี้เปลี่ยนจาก Mummy Long Legs นะฮะรอบนี้มาเจอกับเจ้าบันโซ่นะครับเจ้ากระต่ายในมินิเกมที่1นะฮะรู้สึกว่าคุณแม่ Mummy Long Legs ก็น่าจะมาด้วยมั้งเป็น Musical Memory นะฮะมาดูกันว่าเจอกับบันโซ่จะเป็นยังไงนะครับในแชปเตอร์นี้รู้สึกว่าจะมี2ตัวละครที่คนพูดถึงกันเยอะนะฮะก็คือเจ้าบันโซ่กับเจ้าพีเจนะครับก็แน่นอนเพราะว่าอยู่ในมินิเกมด้วยนะฮะฮักกี้เคยเจอไปแล้วคิสซี่เคยเจอไปแล้วนะฮะมามีลองเล็กก็เจอบ่อยแล้วบันโซ่ด้วยความที่น่ารักด้วยละมั้งนี่เจ้าบันโซ่นะครับ Musical Memory Let's Start Playing ฮาร์ดก่อนแต่มันเป็นเดโมนะครับน่าจะมีไม่เยอะเหมือนในเกมนี่ไงมามีลองเล็กก็มาเดี๋ยวนะเขาต้องจำโน้ตเหรอเฮ้ยชมโอ้โหผมมีจำสแกร์ด้วยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนระบบการเล่นไปเลยนะฮะไม่ได้กดตามลูกศรต้องจำสีแล้วก็จำเหมือนจะให้จำอันนี้ด้วยจังหวะที่ต้องกดโอ้มันเร็วมากเลยอ่ะ 2, 1, เดี๋ยวลองดูใหม่มาดูหน้าบอยเฟนไม่ไหวแล้วอ่ะกลัวใช่ไหมล่ะโอเคชมพูฟ้าฟ้าชมพูเขียวชมพูฟ้าฟ้าชมพูแดงชมพูฟ้าฟ้าฟ้าชมพูเขียวชมพูฟ้าชมพูแดงโอ้จำไม่ได้ฟ้าอันนี้คือต้องจำจังหวะที่ต้องกดด้วยจำสีด้วยต้องดูด้วยว่าอยู่ปุ่มไหนโอ้ยากฟ้าฟ้าโอ้นี่คือง่ายแล้วเหรอชมพูฟ้าฟ้าชมพูแดงฟ้าฟ้าเขียวโอ้โหก็ว่าทำไมบอยเฟรนด์ทำหน้าอย่างนั้นรู้ใช่ไหมว่ายากถูกหมดเลยโอ้โหอันนี้ยากโอ้โหโอ้มาถึงแล้วโอ้ยได้ไปแค่ 3-4 ท่อนเองคือมันต้องดูหลายๆรอบดูจำหลายๆรอบเลยนะฮะกว่าจะจำได้จังหวะมันก็เหมือนกันนะแสดงว่าระดับความยากไม่เกี่ยวฮะโน้ตมันเหมือนเดิมอ่ะจำได้แล้วโอ้โหโดนเลยโอเคลองมาเล่นในฟรีเพลย์ดูนะฮะเลือกแบบอีซี่โอ้ยากมากอ่าฮะ
้จำไม่ได้มันไปเร็วมากอ่ะคือถ้าเกิดมันขึ้นมากระพริบที่ปุ่มเลยเนี่ยมันก็พอช่วยได้อยู่นะแต่มันขึ้นมาที่จอแล้วต้องประมวลผลด้วยไงว่าต้องไปกดที่ไหนกดปุ่มไหนแล้วจังหวะด้วยอีกไม่ไหวไม่ไหวจริงๆยากมากคือต้องนั่งท่องให้ได้ก่อนน่ะว่าเป็นสีอะไรสีอะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างโอ้โหมันมีบอทเพย์อยู่ลองให้บอทเล่นดูหน่อยว่าเพลงเป็นยังไงนะฮะเอาแบบฮาร์ดไปเลยโอ้มันยากมากคืออย่างน้อยต้องจำเมโลดี้จำสีให้ได้ก่อนแล้วค่อยมากดเล่นอีกทีนึงดูหน้าบอยเฟนฮะก็ทำดีนะทำดีแต่ว่ายากเกินไปนิดนึงใช้มือกดเหมือนกันมี4ปุ่มเจ้าคอนโซลเปื้อนเลือดด้วยอ่ะก็ว่าน่ารักดีบอนโซ่โอ้โหจังหวะการกดก็ต้องให้เหมือนนะฮะกดช้ากดเร็วกดยาวเนี่ยต้องกดค้างไว้ประมาณไหนนะฮะคือต้องจำเมโลดี้ให้ได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีลงเล็กจับเกิร์ลเฟนเอาไว้เหรอเพิ่งเห็นหรือต้องไปซ้อมมาฮะต้องซ้อมก่อนเมโลดี้ไม่ได้เร็วมากจังหวะก็ไม่ได้ยากมากแต่ต้องจำให้ได้คือกดผิดคือเขาก็ลงมาเร็วเรื่อยๆนะครับลงมาเร็วขึ้นแล้วก็เกมโอเวอร์ปัญหาคือผมยังจำปุ่มกับสีไม่ได้เลยไงต้องมานั่งเรียบเรียงก่อนตอนดูโอ้บอยเฟนเก่งมากลองโหลดมาเล่นกันดูนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ